รับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ปิยบุตรลุยอีสานใต้ปลุกผู้สมัครนายกอบต.ทำงานด้วยนโยบายลั่นการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าร่วมพบปะทีมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนโดยมีทั้งหมด19ทีมทั้งหมดร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการหาเสียงนายปิยบุตรกล่าวว่าเข้าใจดีว่างานการเมืองท้องถิ่นนั้นลำบากหนักหนาสาหัสพอสมควรยิ่งการทำงานแบบที่เราต้องใช้นโยบายเข้าสู้ไม่ใช้เงินไม่ใช้อิทธิพลแบบการเมืองท้องถิ่นในรูปแบบเดิมๆแต่ตนอยากให้กำลังใจทุกคนที่มาร่วมกันในครั้งนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าวันนี้ที่เราตัดสินใจเดินร่วมทางกันเพราะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเราเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้ถางทางคนแรกแน่นอนว่าย่อมเหนื่อยกว่าคนที่เดินตามมาทีหลังเสมอแต่ถ้าเราทำสำเร็จนี่คือเกียรติยศเราเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ประวัติศาสตร์จะจารึกว่าการเมืองท้องถิ่นที่ดีขึ้นนี้เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของพวกเราอยากให้ทุกๆคนคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงว่าจะทำให้ตัวเองได้เป็นนายกอบต.ไม่ใช่แต่เพียงว่าจะทำให้พวกเราคณะก้าวหน้าดีใจปลื้มใจที่ได้รับชัยชนะในพื้นที่ที่เราสนับสนุนเป็นจำนวนมากแต่อยากให้คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้คือการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นของเราเพื่ออนาคตของลูกหลานในบ้านเราว่าการเมืองท้องถิ่นที่ดีนั้นจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นวันนี้เรามาเจอกันในฐานะที่ท่านเป็นผู้สมัครนายกอบต.ผมหวังอย่างยิ่งว่าเจอกันครั้งหน้าท่านจะได้เป็นนายกอบต.แล้วเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องนโยบายที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงตามที่เราหาเสียงไว้ทั้งนี้นายปิยบุตรเดินทางพบปะว่าที่ผู้สมัครนายกอบต.และส.อบต.ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนในพื้นที่ภาคอีสานใต้ตั้งแต่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและจะสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ